เอาในแง่มุมของภาพรวมก่อนเนาะนะคะในพฤติกรรมของการดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่ยค่ะไหนๆวันนี้ก็หลายคนบอกว่าอาจจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะในวันเข้าพรรษาตั้งอกตั้งใจอยากจะงดเหล้าจังเลยถ้าดูในภาพรวมแนวโน้มเนี่ยค่ะพฤติกรรมของการดื่มสุราเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็เรามีตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำการสำรวจทุกๆ 3-4 ปีนะครับล่าสุดนี่ก็ปี64ก็เพราะว่าถ้าเทียบกับสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับแนวโน้มของเราก็เราจะบอกว่าลดลงได้เต็มปากก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีบางปีก็ขึ้นบางปีก็ลงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยมันจะแนวโน้มเนี่ยมันจะขึ้นแนวโน้มจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นี้มันเหมือนกับว่าเราในทางวิชาการก็หรือว่ามันก็ทรงตัวนะครับแต่ว่าไปดูรายละเอียดก็จะพบว่านักดื่มผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะแนวโน้มเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ 80% เนี่ยผู้ชายนี่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับผู้หญิงก็ประมาณสัก 10% แต่ว่าสิ่งที่มันในรายละเอียดก็จะพบว่าแนวโน้มของผู้หญิงแล้วก็เด็กอายุ15ถึงประมาณ25เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่มากขึ้นก็คือผู้หญิงนะครับแล้วก็เด็กนะก็คือพวกนักดื่มหน้าใหม่นะมีน้องมากขึ้นแล้วก็นักดื่มหน้าเก่านี่ก็ลดลงมันก็เลยในภาพรวมก็เฉลี่ยกันประมาณสักเกือบ16ล้านคนนะครับเดิมอยู่ประมาณสัก20กว่าล้านคนขออภัยครับ16ใช่ครับประมาณ20กว่าล้านคนแล้วก็เหลือประมาณ16ล้านคนอย่างปี60นี่ประมาณ18ล้านคนนะครับแต่อาจจะบอกได้ยากเพราะว่าในปี60หรือปี64เนี่ยมันมี64 65เนี่ยนะครับมันมีภาวะโควิดนะฮะเราก็กำลังจะดูสำนักงานสถิติแห่งชาติที่สำรวจล่าสุดเนี่ยนะครับว่าจากที่เรารณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มกราจนถึงธันวาโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเราก็รณรงค์อย่างเข้มข้นทุกปีเนี่ยนะจะสถิติโดยรวมจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าประเทศไทยเราทำได้ดีมากๆนะครับเรามีการรณรงค์ที่ดีเรามีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวประเทศกัมพูชาหรือประเทศเวียดนามเนี่ยสถิติแนวโน้มเนี่ยเขาสูงขึ้นมากนะเขาพัฒนาทีหลังเรานะครับแต่ณเวลานี้เราก็ควบคุมได้ดีแล้วแต่ประเทศเหล่านั้นก็น่ากังวลน่าห่วงนะครับในสายสาธารณสุขด้วยกันเองเราก็แชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วทุกคนก็เป็นห่วงนะครับค่ะมีช่วงอายุที่เป็นห่วงไหมคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเพศชายหรือเพศหญิงอะค่ะช่วงอายุของการดื่มครับถ้าเป็นนักดื่มหนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานนะครับอายุไม่เกินประมาณสัก35-40ปีแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเพศหญิงนะครับตอนนี้สถิติจากเดิมประมาณสัก 10% ก็ขึ้นมาประมาณ 14-15% นะแล้วก็นักดื่มหน้าใหม่นักดื่มหน้าใหม่เนี่ยเราก็คือจะนับว่าก่อนเราจะถามว่า3 เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณดื่มแอลกอฮอล์ไหมเขาบอกว่า3ปีเขาไป3ปีก่อนหน้าดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มนะครับเพิ่งมาเริ่มดื่มอันนี้เราจะเรียกว่านับหน้าใหม่นะครับก็พบว่าเราสำรวจอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายมักจะสูงกว่าผู้หญิงแล้วนะครับแต่ปี64เนี่ยนะครับนักดื่มหน้าใหม่เนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับสาเหตุที่เราเจอก็คือว่าเราพบว่าการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ในพุ่งเป้าที่ผู้หญิงแล้วก็เด็กมากขึ้นนะอย่างเช่นรูปแบบของการโฆษณาหรือว่าประเภทสินค้าก็จะเป็นพวกโซจูพวกที่มันมีผสมทำให้ดื่มได้ง่ายนะครับรวมทั้งเบียร์ต่างๆนะก็รวมทั้งค่านิยมทางสังคมสมัยใหม่นะที่พูดถึงความเท่าเทียมอะไรต่างๆผู้หญิงก็ดื่มมากขึ้นนะครับโอ้ครับส่องแววว่าผู้หญิงจะมีขี้เมามากกว่าผู้ชายหรือเปล่าครับค่ะอันนี้ก็ในตัวเลขเนี่ยมีแนวโน้มว่าสูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไปถามชาวบ้านในชุมชนต่างๆเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ผู้หญิงกินเหล้าคอแข็งมากขึ้นกินเหล้ามากขึ้นนะครับโอ้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะลำยองลำไยเต็มเลยเดี๋ยวนี้นะฮะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะมีสีสันที่สวยด้วยหรือเปล่าอันนี้เก๋ไม่แน่ใจนะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าแต่เก๋เห็นขวดมันเดี๋ยวนี้สมัยใหม่อ่ะมันเหมือนน้ำผลไม้เหมือนอะไรแบบนี้เราเลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะ
ครับคือความน่าห่วงของผู้หญิงก็คือหนึ่งก็คือดูด้วยสภาพอวัยวะหรือว่าความสามารถความทนทานนะครับรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่มีผลสำคัญโดยเฉพาะเต้านมนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลต่อมะเร็งเต้านมที่มีสถิติที่เปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะแล้วก็ทางองค์การอนามัยโลกเองก็เห็นประเด็นนี้ทั้งโลกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีสารที่เป็นสารพิษเรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยนะมันเข้าไปตั้งแต่เข้าปากจนถึงมันเข้าไปทำลายหรือว่าทำให้เกิดท็อกซิกหรือว่าเกิดความเป็นพิษเนี่ยต่อร่างกายทุกส่วนแต่โดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยเขาพอค้นพบมาประมาณ7ชนิดเลยนะตั้งแต่ช่องปากไล่จนถึงถ้าเป็นผู้ชายเฉพาะยิ่งก็เรื่องต่อมลูกหมากหรือพวกตรงจุดที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศชายของผู้หญิงก็จะเต้านมนั้นสิ่งที่ความเสี่ยงก็จะรับสูงมากขึ้นแล้วก็ภาวะการกำจัดสารพิษของร่างกายผู้หญิงเนี่ยก็จะความสามารถโดยส่วนใหญ่จะสามารถต่ำกว่าผู้ชายนะครับดังนั้นเราก็เป็นห่วงมากแล้วส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าการที่ธุรกิจแอลกอฮอล์พุ่งตรงมาที่ผู้หญิงมากขึ้นก็ส่วนหนึ่งคือต้องการลูกค้าใหม่ๆนะครับแล้วพอได้ลูกค้าผู้หญิงเนี่ยก็จะได้ลูกค้าผู้ชายไปด้วยไม่น่าเลยเนี่ยเบียร์โอ้โหหลากหลายเนาะค่ะมีกลิ่นนั้นกลิ่นนี้ทำให้หอมกลุ่นกินแล้วสดชื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีก็ผสมแบบเป็นผลไม้ อะไรเป็นพันไปเป็นเหมือนรูปแบบมันแฝงไม่เชิงเป็นเหล้าซะทีเดียวนะคะครับทีนี้ในแง่ของคนที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่ะคะจากพิษเรื่องของแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การเกิดโรคต่างๆที่ตามมานี่ก็เยอะเลยใช่ไหมคะคุณธีระครับผลกระทบหากผลกระทบว่าผมอยากพูดสักสองส่วนนะส่วนแรกเป็นผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่มีการคำนวณว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยเมื่อปีประมาณปี65-66เนี่ยนะครับคนไทยที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยใช้จ่ายเงินเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นมูลค่าทางการตลาดนะประมาณ400,000 ล้านเกือบ500,000 ล้านนะครับต่อปีนะครับซึ่งก็สูงมากแล้วก็ถ้าเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราใช้เงินประมาณ150,000 ล้านเองนะนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ว่าในแง่ของรัฐเองก็ได้ภาษีเยอะนะครับ150,000แล้วเป็นดับ2ดับ3เลยค่ะนะครับมาดูทางฝั่งของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราขาดทุนนะเราคำนวณแล้วพบว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ประมาณ170,000 ล้านนะขาดทุนประมาณ20,000 ล้านนะครับจำนวนมากทีเดียวซึ่งเช่นอะไรบ้างก็เช่นให้การเสียชีวิตหรือว่าค่าเสียโอกาสต้นทุน productivity หรือว่าความสามารถในการผลิตภาพต่างๆนะครับก็ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพเนี่ยนี่คือต้นทุนที่เสียไปอันนี้คือภาพใหญ่นะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยภาพใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับสูงกว่ารายได้ที่ได้มาจากรัฐที่ได้นะครับอันที่หนึ่งนะครับบ้านเรานี่ก็ขาดทุนไปประมาณ20,000 ล้านนี่มาดูคนเสียชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับบุรีเนี่ยคนเสียชีวิตประมาณ50,000 เคสของเราประมาณนัก20,000 กว่าเกือบ30,000บุรีเสียชีวิตมากกว่านะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์น่าสนใจก็คือส่วนใหญ่วัยทำงานและวัยเด็กเสียชีวิตนะจากอุบัติเหตุบ้างจากอะไรบ้างเพราะนั้นค่าความสูญเสียของแอลกอฮอล์เนี่ยสูงกว่ามากนะครับเราถ้าเทียบกับบุหรี่นะครับอันนี้ประมาณ20,000 ถึง 30,000ถ้าถามว่าอันนี้คนเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์นะแล้วก็มาดูที่การเจ็บป่วยนะครับผู้ติดสุรานะครับช่วงเข้าพรรษานี่เป็นช่วงที่หมอพยาบาลทางโรงพยาบาลที่บำบัดผู้ติดสุราเนี่ยเขาดีใจนะครับมีคนลดละเลิกไปเยอะ นะครับทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับลดลงแต่ว่าพอช่วงเทศกาลเนี่ยสงกรานต์ปีใหม่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับตอนนี้คนเข้าไปประมาณ100,000 กว่าคนที่เข้าไปบำบัดนะครับเสียค่าบำบัดต่อคนประมาณ70,000 บาทต่อคนนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความสูญเสียที่เราเรียกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆก็สามารถควบคุมได้นะครับมันได้ไม่คุ้มเสียค่ะนะครับอันนี้ไม่นับที่มาเจาะเรื่องของอุบัติเหตุเมาแล้วขับนะครับปีนึงก็อย่างช่วงเทศกาลนี้ก็เสียชีวิตประมาณวันละประมาณสัก300 คนเนี่ยก็ประมาณ100 กว่าคนที่มาจากเมาแล้วขับนะครับอันนี้ก็คือถ้าเทียบนะครับว่ารัฐได้อะไรนะครับแล้วก็ประชาชนได้อะไรธุรกิจได้อะไรเนี่ยรัฐขาดทุนเยอะนะครับประชาชนก็สูญเสียเยอะ
แต่คนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นภาคธุรกิจนะครับนั่นนายทุนก็ได้ไป คนดื่มก็เสียสุขภาพเสียเงินด้วยรัฐก็ต้องหาอยู่หายาให้อีกนะฮะทีนี้การที่บางคนบอกว่าอ้าวอาจจะใช้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่อยากจะเลิกดื่มแบบจริงจังแต่ทีนี้เนี่ยเลิกดื่มแบบจริงจังมันก็ดูเหมือนอาจจะหักดิบไปหน่อยบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้จะมีวิธีแนะนำไหมคะในการลดละเลิกหรือค่อยๆลดพฤติกรรมการดื่มลงอะค่ะครับคือในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอย่างปีที่แล้วนะครับปี66เนี่ยเราสำรวจพบว่ามีคนที่เข้าร่วมโครงการเราประมาณ10ล้านกว่าคนนะครับโอ้ค่ะไม่น้อยนะครับหมายถึงว่าอาจจะงดตั้ง3เดือนอย่างงด3วัน5วัน10วัน15วันนี่เราก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่จะลดลงนะครับทีนี้วิธีการที่คุณเจได้จะถามเนี่ยนะครับก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้คือเรื่องของจิตใจเราก่อนนะเราต้องเตรียมจิตใจของเรานะครับแล้วเราต้องประเมินว่าเราเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ในระดับไหนนะครับถ้าเรารู้ว่าเราดื่มถึงขั้นมีปัญหาหรือดื่มแบบติดเนี่ยมันสังเกตง่ายๆนะครับเย็นๆถ้าเรานึกถึงเอาง่ายๆเลยนะครับวันนี้เรานึกถึงว่าเย็นนี้เราจะต้องเป็นเบียร์สักแก้วน่าจะดีนะมันหวานหวานคอน่าจะดีนะอันนี้คืออาการที่เรียกว่าติดนะครับภาวะที่ร่างกายเนี่ยมันฟ้องว่ามันต้องการแอลกอฮอล์เข้ามาทำให้เรียกว่าเป็นความสุขปลอมๆนะครับเราจะได้มีความสุขอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแอลกอฮอล์ก็ไปกระตุ้นสารเคมีในร่างกายของเราออกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องเตรียมให้ดีเช่นต้องเตรียมตอนเย็นๆนะก็รีบกินข้าวก่อนเลยให้อิ่มก่อนครับหรือไม่ก็ต้องรีบไปเตรียมหาเพื่อนกลุ่มใหม่นะถ้าเกิดนึกถึงเพื่อนหน้าเดิมเนี่ยนะครับก็พร้อมจะเข้าไปอยู่ในวงจรแบบเก่าๆเดิมๆอยู่นะครับต้องหาเพื่อนกลุ่มใหม่หาวิธีการทำงานไอ้เย็นนี้เราเริ่มออกกำลังกายฝนตกนี่เราเล่นยิ้มไหมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับต้องหาวิธีการเตรียมการนะครับแล้วก็ประเมินตัวเองนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดมีภาวะที่เรารู้ว่ามันติดมากๆเนี่ยจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็มีเบอร์โทรนะครับ1413ก็สอบถามได้นะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญคือประเมินหลักๆง่ายๆก่อนเลยนะครับก็คือ1ถ้าตัวเองต้องดื่มประจำมั้ยนะครับทุกวันมั้ยถ้าไม่ดื่มรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะถ้ามีบางวันเราไม่ดื่มไม่เป็นไรนี่อันนี้แสดงว่าพอจะอดได้พอจะงดได้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันจะมีปัญหานี่ก็ต้องรีบปรึกษาหาคนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนข้างๆนะครับหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะบอกได้เลยว่าเข้าพรรษานี้เราตั้งใจมาดูแลสุขภาพกันดีไหมนะครับหรือไม่ก็บอกคนในครอบครัวว่าเราอยากจะดูแลสุขภาพเราก็คนในครอบครัวจะช่วยให้กำลังใจได้เพราะนั้นหนึ่งก็คือตัวเองสองก็คือคนรอบข้างที่ให้กำลังใจแล้วก็เพื่อนๆ นะครับก็ตอนนี้กระแสสังคมอะไรต่างๆผมว่าสังคมก็ให้การยอมรับนะคนที่งดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็ไม่กดดันนะครับไม่บอกไอ้นี่มันอะไรอ่อนอะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้สังคมก็ยอมรับมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเทคนิคต่างๆนะครับอย่างที่บอกนะครับกินข้าวเย็นเลยนะฮะกินให้อิ่มนะครับแล้วก็เตรียมน้ำพวกน้ำเปรี้ยวๆลดเปรี้ยวหน่อยนะครับมันจะช่วยทำให้ลิ้นของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนรสชาตินะจากเป็นเบียร์จากเป็นเหล้าอะไรเงี้ยผมๆอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนมาเปรี้ยวๆนี่ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือ อย่าไปคาดหวังมากนะครับว่าเราต้องได้อะไรเงี้ยถ้ามันมีทิคนิคอันนึงนะครับงดไปทีละวันนะอย่างเช่นวันนี้นะครับงดได้วันพรุ่งนี้เราก็ตั้งใจงดได้อีกงดไปทุกวันนะครับจนให้ครบ90วันนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงครับบางคนมีไหมคะว่าตั้งใจจะครบ90วันแล้วก็พอทำได้90วันหลังจากนั้นเลิกไปเลยมีมากน้อยขนาดไหนคะสัดส่วนครับเราลดลงมาเนี่ยนะครับอย่าง100คนที่งดเหล้าครบ90วันแล้วนะก็ตั้งใจงดต่อไปอีกเนี่ยก็ประมาณสัก10คนนะฮะที่ตั้งใจงดต่ออีกซึ่งในโครงการที่เราทำอยู่เราก็จะมีการยกย่องชื่นชมนะครับเช่นเราก็บอกว่าถ้าเกิดคุณงดได้ครบ3เดือนนี่เราก็เรียกเป็นคนหัวใจหินอย่างเงี้ยนะครับถ้างดต่อเนื่องไปจนถึง3ปีเนี่ยเราก็ยกย่องให้เป็นคนหัวใจเหล็กนะ
เลิก3ปีตั้งใจเลิกไปเลยเนี่ยเรียกคนหัวใจเพชรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เห็นว่ามีถ้ากลับมาดูแล้วลดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอเริ่มจากสุขภาพตัวเองก่อนเนี่ยเริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัวเงินในกระเป๋าเหลืออย่างปกติแล้วเนี่ยนะครับเราสำรวจเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายนะครับ3เดือนเนี่ยสามารถประหยัดได้ประมาณ 5,500 บาทค่ะครับ500บาทถ้าอย่างปีที่แล้วนี่มัน10ล้านกว่าคนที่เข้าโครงการเนี่ยก็ประหยัดเงินได้ 4,000 กว่าล้านบาทนี่คือประหยัดเงินในกระเป๋าของแต่ละคนแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็ดูจากร่างกายตัวเองก็จะดีขึ้นนะครับผิวพรรณนะครับความตื่นเช้ามาก็จะสดชื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีเพิ่มยิ่งเมื่อกี้คุณแก่จะพูดถึงเรื่องตับเนาะตับนี่เป็นอวัยวะที่ใหญ่สุดในภายในที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วมันมีความพิเศษก็คือมันฟื้นฟูได้มันรีคัฟเวอรี่ได้นะครับเยอะอื่นถ้าเสียแล้วเสียเลยนะครับแต่ตับนี่ถ้าพัก3เดือนนี่นะครับมันรีคัฟเวอรี่ได้แล้วก็ตับที่เป็นเหมือนโรงงานกำจัดของเสียแล้วก็ผลิตของดีไปด้วยเลยเอาของเสียมาทำเป็นของดีเอาของดีไปใช้ประโยชน์ได้งั้นเราถ้าเกิดไม่แคร์ใครก็แคร์ตับเราด้วย นะแคร์ตับตัวเองนะครับใช้เวลาเนี่ยนะครับ3เดือนจะช่วยได้เยอะเลยโอ้ก็เหมือนได้พักตับแล้วก็ช่วยยืดชีวิตตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นถ้ามองในมุมแบบนี้ก็อาจจะมีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาใช้วันนี้เป็นวันจุดเริ่มต้นเนาะอ่ะท้ายที่สุดอยากจะฝากอะไรยังไงบ้างคะบางคนอาจจะวันนี้แบบว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูลองสัก3เดือนหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะครับก็อยากจะให้กำลังใจนะครับเราใช้แนวคิดเรียกว่าชวนวันนี้ก็ชวนกันนะครับชวนกันมาลดละเลิกนะชวนช่วยก็คนรอบข้างนะหรือว่าคนในครอบครัวนะครับช่วยให้กำลังใจช่วยทำกิจกรรมที่คุณพ่อไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับเราทำอย่างอื่นจะดีไหมนะครับแล้วก็เชียร์นะครับชวนช่วยแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจกันนะครับไปแต่ละวันก็การเปลี่ยนเป็นคนใหม่นี่นะครับตัวเองเนี่ยใหม่แน่นอนเนาะจากเดิมเก่าๆนะตกเย็นมาก็ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนเกรงใจเพื่อนเลยต่างนะครับพอเปลี่ยนมาตัวเองก็เปลี่ยนคนใหม่นะครับและคนใหม่ที่สำคัญก็คือบางทีคนรอบข้างเราเนี่ยนะครับสามีภรรยาหรือแม่เนี่ยนะครับจะได้ลูกคนใหม่นะได้สามีคนใหม่หรือได้ภรรยาคนใหม่นะครับโดยใช้ช่วงโอกาสนี้นะครับjust do it นะครับทำเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจใครนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับมีแต่ได้กับได้กับได้นะครับไม่มีเสียเลยนะครับได้คนใหม่จริงๆนะเพราะว่าบางทีพอเวลาดื่มสุราไปเขาบอกว่าเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยพอเลิกดื่มนี่ก็จะกลายเป็นอีกคนนึงด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมิติเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ คุณธีระมากเลยนะคะขอบคุณไปอย่างสูงนะครับครับคุณดีมากเลยครับคุณเขียวคุณหนุ่ยครับครับขอบพระคุณค่ะคุณธีระนะคะวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะคะมาก็